أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาทางนำฮิดายะห์จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงจุดนี้ในปีนี้นะน่าจะเป็นปีนี้แหละมึงน่าจะเป็นปีอะไรท้ายปีอะนะปีใหม่ละก็ท่านพี่น้องสบายกันดีนะครับเราไม่ได้เจอกันมาก็หลายเดือนพอสมควรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ เดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วผมไม่ได้มีโอกาสตรงนี้แต่ก็ไม่สะดวกนะครับก็เลยให้วิทยากรท่านอื่นมาแทนนะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับภารกิจต่างๆมันก็หมดไปละเราก็มาทําหน้าที่ตรงนี้สิ่งต่างๆที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์อามีนก็ได้สอนเกี่ยวกับอะไรประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมากมายจริงๆผมเคยพูดกับท่านพี่น้องหลายครั้งหลายคราวนะครับว่าวันนี้เราโชคดีละโชคดีกว่าหลายๆคนนะครับที่อยู่ในบ้านเมืองของเราโชคดีกว่าหลายๆคนที่วันนี้เรามานั่งเรียนศาสนามานั่งอ่านอัลกุรอานมานั่งอ่านคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของอิสลามมาเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะไปสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละเป็นสิ่งที่โชคดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานเนี่ยมัดความโปรดปรานให้กับเราความอะไรความเมตตาให้กับเราและสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมนั่นก็คือการที่เราจะต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ที่วันนี้อัลลอฮ์ให้จิตใจของเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะครับให้เท้าทั้งสองของเราไม่ได้เดินไปไหนแต่เดินมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะมาศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องที่เป็นอัลอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันก็คือจะไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าเห็นลูกหลานทำผิดแล้วแต่ไม่เตือนเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือจริงนะเพราะว่าลูกหลานเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอะไรนะลูกหลานก็ถือได้ว่าเป็นฮีบะฮีบะนี่แปลว่าอะไรฮีบะฮีบะเนี่ยถือได้ว่าเป็นของขวัญของขวัญนะที่ไม่ใช่คนให้นะถ้าเกิดว่าของขวัญเนี่ยถ้าคนให้กับเราเนี่ยที่เราคิดว่ามันมีค่ามากที่สุดแล้วเนี่ยนะ5ล้าน10ล้าน20ล้านนะเรายังมองว่ามันมีคุณค่าเลยแต่นี่เป็นของขวัญสิ่งเดียวที่มนุษย์คนหนึ่งคนใดในโลกนี้ก็ตามไม่สามารถที่จะทำให้เราได้สิ่งที่ว่านั่นคืออะไรครับนั่นคือลูกหลานมนุษย์ทำให้ไม่ได้ครับมนุษย์จะมาปั้นเด็กสักคนหนึ่งให้กับเราทำไม่ได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าฮีบะของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือลูกนะคือลูกของเราที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาให้กับเรานะครับมันไม่มีใครที่จะประทานให้กับเราได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาให้กับเราที่เราเรียกกันว่าฮีบะฮีบะตูมินัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกนะของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะโฟกัสแล้วก็จะเน้นไปนั่นก็คือลูกของเราเพราะฉะนั้นลูกของเราเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับลูกของเราเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นฟิตนะห์ให้กับเราบางครั้งมันก็เป็นหนทางที่จะนำพาเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆอัลมาลุวัลบะนูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาง่ายๆชัดๆอัลลอฮ์บอกไว้2อย่างอัลลอฮ์บอกไว้2อย่างอัลมาลคืออะไรทรัพย์สมบัตินะทรัพย์สมบัติเอาไว้ก่อนกองไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดนะบะนูนคืออะไรครับบะนูนคือลูกหลานของเราลูกหลานของเรามีกี่คนนะท่านพี่น้องหลายต่อหลายคนมีลูกหลานนะหลายต่อหลายคนมีลูกหลานแต่เอาลูกหลานมาเป็นหนทางที่จะนำพาไปสู่การทำมะซิยัตการทำสิ่งที่ไม่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนมีลูกหลายคนเอาลูกมาเป็นอะไรนะเอาลูกมาเป็นสะพานในการที่จะไม่ต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ามีไหมในสังคมมุสลิมของเราวันนี้รักลูกจนอะไรเกินเหตุวันนี้รักลูกจนอะไรจนลืมอัลลอฮ์วันนี้รักลูกจนลืมอะไรการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ราะฉะนั้นปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทำให้ตัวเรานั้นไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นก็คือลูกของเราถามว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรล่ะครับที่จะให้ลูกของเรามันเป็นสะพานเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะนำพาเราสู่นั้นนำพาเรานั้นสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำตอบมีอยู่ที่ไหนในอัลกุรอานคำตอบมีอยู่ในอัลกุรอานมันอยู่ที่การอะไรครับมันอยู่ที่การอบรมบ่มนิสัยของคนที่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยู่กับคนที่เป็น เด็กเนี่ยถามว่าจริงๆเยอะไหมที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเจอทั้งอะไรนะเจอทั้งเด็กเจอทั้งผู้ใหญ่สอนทั้งเด็กสอนทั้งผู้ใหญ่ท่านพี่น้องสิ่งที่เราได้เห็นกับเยาวชนที่กำลังเติบโตไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยท่านพี่น้องความก้าวร้าวเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าเด็กสมัยก่อนเยอะเลยท่านพี่น้องเด็กสมัยก่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนนะการเอียติรอมการให้เกียรติครูบาอาจารย์เนี่ยลำดับหนึ่งเลยนะยังงี้เลยนะแต่เด็กสมัยนี้ท่านพี่น้องลองดูสิครับเราไปเตือนมันอย่างที่หัวข้ออะไรเนี่ยหัวข้อที่ตั้งให้มาพูดเนี่ยเราจะต้องเตือนกันเพราะฉะนั้นการเตือนเป็นเรื่องของศาสนาการเตือนเป็นเรื่องของศาสนาอยู่แล้วเวลาเราเป็นครูในสถานะของแต่ละคนเนี่ยผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องมีหน้าที่นะตัวผมเองก็มีหน้าที่เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกๆคนมีหน้าที่หมดเลยทุกๆคนมีหน้าที่เอาถามดูสิครับว่าใครในที่นี้ไม่มีหน้าที่ทำอะไรเลยไม่มีครับมีทุกคนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษของท่านรายงานโดยจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งเป็นใครนะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยอับดุลลอฮ์เป็นลูกชายของท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะซะมีตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรลูกชายของท่านอุมัรได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลพูดว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะตีทุกๆคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างล่ะครับวันนี้จะโฟกัสไปที่พ่อแม่แล้วกันโฟกัสไปที่พ่อแม่คนที่เป็นพ่อที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษบทนี้มีอยู่4คนด้วยกัน4คนที่ว่านั้นคืออะไรครับ1อิมามุนอิหม่ามคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่านำละหมาดอย่างเดียวนะอิหม่ามน่ะท่านที่เราเข้าใจนี่อิหม่ามไม่ได้หมายว่าไปสุเราไปนำละหมาดวันศุกร์อย่างเดียวนั่นไม่ใช่นะแล้วก็ถึงเวลาก็มีหน้าที่โยนสารบัญให้เขาเตบไม่ใช่นะคำว่าอิหม่ามนี่ต้องอะไรครับคำว่าอิหม่ามนี่ต้องอะไรต้องเป็นผู้ที่นำสัปบุรุษที่อยู่ในหมู่เก็บนั้นๆนะไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันสวยหรูแล้วก็รู้ว่าไอ้อิหม่ามคนนี้คืออิหม่ามประจำมัสยิดนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับจริงๆลูกบ้านทั้งหลายทั้งปวงต้องไปดูแลเขาด้วยต้องไปให้ความรู้เขาด้วยถ้ามีคนหนึ่งคนใดในหมู่เก็บทำผิดต้องไปเตือนต้องไปนะซีฮัดเขาด้วยหน้าที่ของเขาไม่ได้หมายความว่าเป็นอิหม่ามนำละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่นะอ้าวอันนี้กองไว้ก่อนอิหม่ามบุคคลที่สองอัลรอจุลเนี่ยชี้ไปถึงอะไรชี้ไปถึงผู้ชายคนหนึ่งหรือว่าคนที่เป็นพ่อนะรออินฟีอะฮลิฮีคือคนที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวนั่นหมายถึงคุณพ่อนั่นเองนะคำว่าสถานะของการเป็นพ่อเนี่ยทุกวันนี้ท่านพี่น้องคำว่าพ่อเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราเลี้ยงลูกของเราให้โตได้อย่างเดียวไม่ใช่นะจริงอยู่ผมเข้าใจว่าคำว่าคนที่เป็นคุณพ่อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรามีความเข้าใจว่าวันนี้คนที่เป็นคุณพ่อคือคนที่อะไรออกไปข้างนอกไปหาปัจจัยยังชีพมาเลี้ยงดูลูกข้อเนี่ยเราสอบผ่านกันอยู่แล้วออกไปข้างนอกไปทำงานไปแสวงหาริสกีหาเงินมาเลี้ยงดูให้ลูกมันเติบโตหาตังมาซื้อแพมพงแพมเพิร์ดซื้ออะไรค่าเลี้ยงดูให้ข้อเนี่ยพวกเรานะพวกเราทุกคนสอบผ่านหมดทุกคนแต่มีหลายคนที่สอบตกในเรื่องของอะไรในการอบรมบ่มนิสัยลูกท่านพี่น้องดูสิครับเด็กที่อะไรเติบโตขึ้นมาเนี่ยหลายคนอ่านกุรอานไม่ได้เพราะใครอย่าโทษครูนะอย่าโทษครูนะบางทีโยนไปให้ใครบางทีโยนไปให้ใครครับโยนไปให้ครูเนี่ยดูแลรับผิดชอบนะเด็กนักเรียนน่ะ30กว่าคนในห้องนึงท่านพี่น้องบอกให้มันท่องนะอาทิตย์นึงตามหลักสูตรของผมที่ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามผมจะให้มันท่องอาทิตย์ละ1หน้าอาทิตย์ละ1หน้านะท่านพี่น้องบางคนได้บางคนไม่ได้ตีแล้วก็ตีอีกตีแล้วก็ตีอีกท่านพี่น้อง
พื้นฐานของแต่ละคนที่มาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมาแตกตัวมาแล้วบางคนเนี่ยอ่านอัลกุรอานได้แล้วบางคนเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยลิบอาลิบีลิบูยังไม่ได้เลยท่านพี่น้องแล้วจะมาท่องคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปได้อย่างไรคำตอบก็คือความผิดตกอยู่ที่ใครอยู่ที่พ่อแม่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะพูดกันเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่จะนำพาสู่นำเราพาสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ่อแม่ต้องเป็นหูเป็นตาด้วยพ่อแม่ต้องเอารู้เอาชี้ด้วยหลายคนที่เป็นพ่อท่านพี่น้องเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นมา7ขวบก็แล้ว10ขวบก็แล้ว15ขวบก็แล้วบางที17 18แล้วท่านพี่น้องอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้เนี่ยถามกินผิดกับใครเนี่ยพ่อแม่แล้วโดนสอบมั้ยโดนอัลเลาะห์สอบมั้ยน่ะคนที่เป็นพ่อเป็นพ่อแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์จะถามเนี่ยหน้าที่ของท่านในการเลี้ยงลูกทำยังไงหน้าที่ของท่านในการอบรมบ่มนิสัยลูกทำยังไงสอนเขาบ้างมั้ยสอนเขาบ้างมั้ยอัลกุรอานน่ะเอาละถ้าเกิดว่าตัวเราเองเป็นคนที่อ่านอะไรอ่านไม่คล่องอัลกุรอานอ่านไม่คล่องนะอัลกุรอานอ่านไม่คล่องเราทำอะไรเรามีวิธีการอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเราเป็นคนอ่านอัลกุรอานไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าสมัยก่อนเปาะเมาะโต๊ะของเราไม่ได้ส่งอ่านอัลกุรอานใช่ไหมเราทำยังไงอ่ะเราก็ส่งลูกเราเป็นอะไรเป็นคนหนึ่งที่จะผลักดันให้ลูกเราไปอ่านอัลกุรอานวันนี้คนที่เป็นพ่ออ่านอัลกุรอานไม่ได้ก็ต้องหลายคนนะแต่ทำไมลูกของเขาอ่านอัลกุรอานได้ก็เยอะแยะมากมายก็อะไรผลักดันให้ลูกของเขาไปอ่านอัลกุรอานไปเรียนอัลกุรอานกำชับสั่งใช้เขาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรมันเป็นแนวทางทั้งหมดเลยที่จะไปพิชิตสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้พ่อไม่เอาอะไรเลยแล้ววันนี้ผมเห็นเยอะนะครับเห็นเยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงสังคมมุสลิมของเราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของราวของศาสนาผิดไปหรือเปล่าถ้าพี่น้องลองดูแล้วกันคนที่เป็นพ่อนะในครอบครัวหนึ่งมีเด็กอยู่มีลูกประมาณ 4-5 คนผมได้ยินมากับหูนะคนที่เป็นพ่อบางคนบอกว่าฉันจะเตือนลูกฉันก็ต่อเมื่ออะไรมันอยู่ในการปกครองของฉันหมายถึงว่ายังไม่แต่งงานยังไม่ได้มีผัวมีเมียไม่มีสามีภรรยาเราเตือนได้แต่ตราบใดก็แล้วแต่มันแยกเรือนออกไปแล้วเราเตือนไม่ได้ละจริงๆหลักการศาสนาเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ไหมหลักการศาสนาเนี่ยนบีไม่ได้บอกเลยนะนบีบอกไปนบีบอกเพียงแค่ว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยไม่ได้บอกด้วยนะนบีไม่ได้บอกด้วยว่าถ้าแยกครัวไปแล้วห้ามเตือนเด็กห้ามเตือนผู้ใหญ่อะไรอีกคนที่เราไม่รู้จักถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมถ้าเราไม่รู้จักแล้วก็ห้ามเตือนไม่ใช่นะอัดดีนุนนะซีฮะเนี่ยพูดโดยกรอบรวมที่นบีบอกอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนวันนี้ถ้าเราเตือนกันท่านพี่น้องสังคมดีไหมเนี่ยสังคมดีถึงแม้ว่าการเตือนของเราเนี่ยมันจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องเตือนให้การตักเตือนเนี่ยให้คงอยู่เอาไว้เพราะฉะนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยอัรรอญุลรออินฟีอะห์ลิฮิคนที่เป็นพ่อแม่มีหน้าที่คนที่เป็นพ่อนะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและในขณะเดียวกันโดนสอบสวนด้วยโดนสอบสวนด้วยเอาท่านพี่น้องมาดูหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อหนึ่งนะที่อยากให้เราคิดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เอาละอย่างผมลูกผมยังเด็ก7 8ขวบยังอีกนานนะกว่าจะแต่งงานนะยังอีกนานนะกว่าจะแต่งงานหลักการอิสลามสอนนะสอนแต่คนที่เป็นมุสลิมของเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถืออะไรหรือแม้บางทีให้ความสำคัญแหละแต่น้อยนิดดูหลักการอิสลามสอนมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่เราอะไรเราเพิกเฉยหรือว่าละเลยหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในอายะห์ใครง่ายๆท่านพี่น้องเคยได้ยินอยู่บ่อยๆยาอัยยูฮัลลาดีนอามานูกูอัมฟุสกุมวะฮลีกุมนารอเนี่ยในอายะห์ต้นนี้ในสูเราะห์อัตตะฮรีมอายะห์ที่6โอบรรดาศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยวันนี้เราศรัทธายังเราศรัทธาแล้วกูอัมฟุสะกุมจงทำให้ตัวของเรารอดพ้นจากไฟนรกทำยังวันนี้ทำยังทำแล้วกำลังทำอยู่แต่ผลจะเป็นยังไงนะตีจ้าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนู้นรู้กันวันอะไรมาลิกิยอมิดดีน
อัลลอฮ์เป็นผู้ที่พิพากษาในเรื่องที่เราได้ปฏิบัติคุณงามความดีอะไรต่ออะไรไปมอบหมายต่ออัลลอฮ์วันนี้เรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วในวันอาคิเราะห์ไปเคลียร์กันนะและในขณะเดียวกันเอาตัวของเราเองรอดอย่างเดียวพอยังถามว่าทำไมถึงยังก็เพราะอะไรเพราะหะดีษต้นแรกที่ท่านนบีพูดไว้เนี่ยเรามีหน้าที่ไงเพราะเรามีหน้าที่คนที่เป็นพ่อมีหน้าที่คนที่เป็นแม่มีหน้าที่คนที่เป็นครูบาอาจารย์มีหน้าที่คนที่เป็นอิหม่ามก็มีหน้าที่ของเขาไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเวลาทำหน้าที่ที่ดีที่สุดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเราดีแล้วไปดูซิคนที่อยู่ในครอบครัวของเรามันมีกี่คนอ้าวมีภรรยาก็ไม่ได้หมายความว่าสมมติบางคนมีภรรยา1คน2คนไปดูซิภรรยาของเราเนี่ยเราปกปักรักษาเขาให้รอดพ้นปลอดภัยจากการอาซาบของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในวันกิยามะห์หรือเปล่าเราไปดูเราไปสอนเอาไปดูสิคนในครอบครัวของเราลูกของเรามันมีอยู่กี่คนไปเตือนเขาไหมหรือลูกของเรามันอยากจะทำอะไรก็ทำมันนึกอยากจะไปไหนก็ไปหัวมันจะคุมก็ไม่เป็นไรมันโตแล้วอย่าไปว่ามันเลยว่ามันหรือมันโกรธอย่างนี้เป็นต้นหลายต่อหลายคนผมเคยพูดกับเขานะครับว่าเอ้าทำไมฮัจญะห์ไม่บอกให้ลูกสาวคุมหัวล่ะครับนะอันเกิดมาจากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเขาบอกอาจารย์ไม่อยากไปบอกมันแล้วมันก็โกรธเราบอกมันแล้วมันก็โกรธเราท่านพี่น้องลองดูนะให้ท่านพี่น้องเปรียบเทียบกันมุกอรอนะห์ในระหว่าง2สิ่งเรายอมนะเรายอมที่จะให้อัลเลาะห์โกรธเราหรือเรายอมที่จะให้ลูกเนี่ยมันโกรธเราคำตอบคือคนส่วนมากจะยอมให้แล้วอัลเลาะห์ไว้ไหนอ่ะแสดงว่าเป็นการวัดอีหม่านในตัวของเราว่าตกลงเราเข้มแข็งต่อคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการคุมหัวเนี่ยมันเป็นมุสตะฮับบะมันเป็นซุนนะห์หรือคุมก็ได้ไม่คุมก็ได้หรือมันเป็นฟัรดูมันเป็นฟัรดูนะแล้วเราก็ต้องบอกเขาวันแรกเราบอกเขาว่าให้คุมหัวแล้วเขายังไม่คุมวันต่อไปเราก็ต้องบอกไปเรื่อยๆทำตามหน้าที่ของเราเพราะหน้าที่ของเราโดนสอบสวนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราวะกูดุฮันนาสวัลฮิจาระอะลัยฮามะลาอิกะตุนกิลาซุนชิดาลุลลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรฮุมวะยะฟะลูนมายุอ์มารูนท่านพี่น้องในดุนยาเนี่ยบางทีเราอยากจะหนีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่อึดอัดทำให้หัวใจของเรามันเสียใจมันโศกเศร้าเสียใจท่านพี่น้องหนีไปให้ไกลพ้นเลยทำได้ไหมเบื่อคนน่ะมีนะในโมเมนต์ของคนนะบางนะบางมีไหมเบื่อคนอยากจะหนีไปไกลๆมีไหมมีใครบอกไม่มีผมไม่เชื่อผมยังมีเลยบางทีอยากจะหนีไปอยู่คนเดียวทำจิตใจให้มันสงบหนีไปอยากหนีไปเราหนีได้นะเวลาอยู่ในดุนยาเนี่ยมีเรื่องอะไรทุกข์ใจเราอยากจะหนีไปเพื่อที่ให้พ้นปัญหาแต่ถามไปในวันนั้นเนี่ยท่านพี่น้องความเจ็บปวดมันจะประสบกับเราในการลงโทษในอาซาบของอัลเลาะห์ซุบฮานะท่านพี่น้องหนีได้ไหมเนี่ยหมดสิทธิ์หนีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าเชื้อฟืนเชื้อไฟของนรกยะฮันนัมคืออะไรมนุษย์ใช่มั้ยด้วยความเป็นจริงเราจะมองได้ไงอ๋อมนุษย์ในร่างกายไม่ได้แห้งเหมือนฟืนนะแต่ทำไมเอาไปเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งหินและก็มีทั้งมนุษย์ที่เป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟหินแล้วท่านพี่น้องหนีพ้นมั้ยน่ะด้วยความเป็นจริงมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะตัวของเรามันจะเป็นเชื้อไฟอ่ะมันไม่น่าจะลุกโชนอะไรขนาดนั้นอัลเลาะห์ทำได้นะอัลเลาะห์ทำได้แล้วเราไม่สามารถที่จะหนีได้เพราะอัลเลาะห์บอกกับเราในนั้นจะมีอะไรนะจะมีบรรดามาลาอิกะห์ผู้แข็งกร้าวและห้านอาห้าวอาก้าวหานคอยเฝ้ารักษามันอยู่จะหนีไปไหนเอาหนีก็ไม่ได้นะหนีก็ไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเลยเพราะบรรดามาลาอิกะห์ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ไม่อะไรไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนหนีก็ไม่ได้โดนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นหลักฐานต้นนี้อายะห์ต้นนี้เป็นการอะไรเป็นการกระตุ้นนะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกเป็นการกระตุ้นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะให้เรานั้นอย่าเพิกเฉยหรือว่าละเลยในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามอบหมายหน้าที่ให้กับเขาคนคนนั้นในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาและมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นใบเบิกทางนะ
ที่จะนำพาเรานั้นสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะไปนรกยะฮันนัมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรการแนะนำที่จะให้อะไรนะที่จะให้บุตรหลานของเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะนำพาเราสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบรรดานักวิชาการได้ประมวลเอาไว้แล้วก็อะไรนะพยายามที่จะบอกให้สังคมมุสลิมคนที่เป็นประชาชาติของอิสลามได้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกคู่นะการเลือกคู่อย่างเรามีลูกนะเรามีลูกผู้หญิงเรามีลูกผู้ชายสิ่งที่เราจะต้องสามารถที่จะทำได้คือการเลือกคู่อ้าวไปดูการเลือกคู่ของอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราการเลือกคู่ที่เป็นคนดีนะเลือกคู่ที่เป็นคนดีเลือกผู้ชายให้กับลูกสาวของเราด้วยกับคนที่เป็นคนดีเลือกผู้หญิงให้กับลูกของเราที่เป็นผู้ชายเลือกคนที่เป็นผู้หญิงที่ดีในท่านพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกเลยนะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้ลูกของเรานะมันเป็นลูกที่ดีหรือไม่ดีนะคือก้าวแรกนะบันไดขั้นแรกเลยนะบันไดขั้นแรกเลยท่านพี่น้องดูอัลอิสลามสอนนะดูอัลอิสลามสอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตุงกิฮุลมะรอตุลิอัรบะอินพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงแต่งงานกับผู้หญิงนะจงแต่งงานกับผู้หญิง4อย่าง4อย่างนะมีอะไรมั่งอันดับแรกลิมาลิฮาคืออะไรนะลิมาลิฮาคือทรัพย์สมบัติของนางอ้าวเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกผู้หญิงรวยผิดมั้ยไม่ผิดการที่เราจะเลือกอ๋อผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีตังเยอะนะพูดกันง่ายๆคนสมัยก่อนก็อยากจะได้ผู้หญิงรวยมันจะได้สบายถ้าคิดแบบนี้นะผมบอกกับท่านพี่น้องไว้ก่อนนะเพราะถ้าคิดคนเราถ้ามีความคิดที่จะไปเอาของเขาเลยนะอัลลอฮ์ไม่ให้สำเร็จหรอกท่านพี่น้องลองคิดดูสิคือการที่เราคิดได้เลือกได้ที่เราอยากจะได้มุสลิมะคนที่จะมาเป็นภรรยาของเราเป็นผู้หญิงที่รวยนะเลือกได้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องทำก่อนเราต้องทำด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเรารู้ภรรยาของเราเป็นคนที่มีเนี่ยท่านพี่น้องมันอุ่นใจไหมล่ะอย่างสมมติเราจะล้มไม่ล้มทำธุรกิจตัวหนึ่งตัวใดกันแล้วแต่เราจะล้มให้เราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างน้อยๆเราล้มมาเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะเรามีอะไรภรรยาที่คอยมาประคับประคองคอยมาซัพพอร์ตเราใช่ไหมล่ะมีภรรยาคอยซัพพอร์ตเราแต่ถามว่าเป็นเรื่องผิดไหมในการที่เราจะเลือกผู้หญิงที่มีอะไรมีทรัพย์สินไม่ผิดครับหลักการศาสนาสอนไหมสอนครับเลือกเป็นอันดับแรกเลยไหมเลือกเป็นอันดับแรกอันดับต่อมาเลฮัสบิฮาเลือกดูซิว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมันชาติตระกูลดีไหมลูกเต้าเหล่าใครเป็นคนที่มีเกียรติในสังคมไหมนี่ให้เลือกแบบนั้นแต่สมัยนี้มันเลือกกันไหมเนี่ยมันไม่เลือกอะไรเลยมันถูกใจปุ๊บมันเอาหมดหัวหางจะคุมหรือเปล่าไม่รู้แล้วไม่สนใจอะเอาแค่ว่าใจตัวเองชอบพอนะชอบพอเวลามันเอาแต่ใจตัวเองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผลที่ตามมาก็อย่างที่บอกอ่ะเลือกผิดมันผิดไปตลอดชีวิตอ่ะถ้าเลือกดีมันก็ดีไปตลอดชีวิตอ่ะเหมือนกันนะเลือกอะไรนะเลือกทรัพย์สินของนางเลือกอะไรชาติตระกูลของนางวะจะมาลิฮาอันดับ3คืออะไรหรือในบางหะดีษในบางอีกหะดีษอื่นให้เลือกความสวยก่อนอันนี้นบีบอกว่าให้เลือกอันความสวยอันดับที่อะไรอันดับที่3ส่วนมากเราเลือกอันดับไหนก่อนอันดับหนึ่งอยู่แล้วความสวยอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เตะตาและก็สัมผัสได้ง่ายที่สุดใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะเราจะเลือกคนเนี่ยผู้ชายก็ต้องเลือกผู้หญิงสวยผู้หญิงก็ต้องเลือกผู้ชายหล่อแต่สมัยนี้ล่ะสมัยนี้ไม่เอาอะไรทั้งปวงอ่ะผู้ชายน่ะหน้าพูดจริงๆนะจะบอกว่าไม่หล่อก็ไม่ใช่นะเขาก็หล่อในระดับของเขาอ่ะบางทีมันไม่ได้หล่อในสายตาเราแต่มันหล่อในสายตาคนทุกคนผมต้องบอกว่าหล่อหมดทุกคนน่ะสวยหมดทุกคนแหละอยู่ที่ว่ามันจะไปสวยตรงใจใครบางทีเราไปพูดบอกไอ้คนคนนี้ไม่สวยเลยผิดไหมเนี่ยผิดตรงไหนเอาละเราจะไม่ได้ว่าเขาได้ตรงอัลลอฮ์ดูไอ้ผู้ไอ้สามีภรรยาคู่นี้สิเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนนี้สิผู้หญิงยังสวยเลยดูผู้ชายสิได้ยินมาเยอะนะคนวิจารณ์นี่สุดๆแล้วว่าแบบเสียหายทั้งที่ไอ้คนสองคนน่ะทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยมันถูกคอกันไหมถ้าลองไปถามเจ้าสาวในชั่วโมงนั้นเนี่ยมันก็บอกแหมไอ้บังของฉันมันรอสุดๆเลย
แล้วผู้หญิงก็ต้องบอกว่าไอ้บังหล่อผู้ชายก็ต้องบอกผู้หญิงว่าถึงแม้ว่าหน้ามันจะเป็นยังไงก็เถอะก็ต้องอะไรสวยสำหรับเขาเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สวยเลยผู้หญิงผู้ชายคนนั้นไม่หล่อเลยท่านพี่น้องตามหลักการศาสนานะตำหนิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างคนมนุษย์มาทุกคนในอะไรในรูปลักษณ์ที่สวยงามในรูปลักษณ์ที่สวยงามและในขณะเดียวกันท่านพี่น้องให้จำไว้ด้วยนะที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องหล่อไหมเราไปดูกระจกอะหล่อไหมตอนนี้เราก็บอกว่าเราหล่อนะแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงเท่านั้นแหละที่อัลลอฮ์ให้ความสวยความหล่อมันอยู่เคียงข้างเราหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยซุมมารดาดนาฮูอัสฟะลาซาฟิลีนจำไว้ด้วยเนี่ยที่มานั่งบรรยายแจ้วแจ้วเนี่ยอ่านวันนี้ยังไม่งอกเริ่มงอกแล้วใช่ไหมหน้ายังตึงๆอยู่เดี๋ยวสักวันนึงเป็นไงย่นละอัลลอฮ์จะให้จากระดับที่มันสวยสวยหล่อที่สุดเป็นไงดรอปดรอปดรอปลงจนกระทั่งเป็นไงจนกระทั่งอะไรนะอะไรที่ก็ฉีดโบทงโบทอกก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วอันละให้ไปดาวอังคารก็ช่วยไม่ได้นะให้เข้าใจไว้ด้วยว่าความสวยความหล่อมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ความดีความอีหม่านไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วมันจะติดตัวเราไปไม่ว่าเราตายไปแล้วมันก็ยังอยู่นะมันก็ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะเลือกเนี่ยความสวยของนางตระกูลของนางอะไรทรัพย์สมบัติของนางจริงๆแล้วนะเราเลือกกัน3สิ่งนี้แต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่เราขาดหายไปในสังคมมุสลิมของเราวะลีดีนี่ฮะศาสนาของนางศาสนาของนางศาสนาของนางถามว่ามาตรฐานในการที่เราจะวัดว่าไอ้คนนี้ดีไม่ดีเนี่ยเราจะเลือกยังไงเราจะเลือกยังไงดูครับดูสิเขาเรียนศาสนาไหมดูสิเขารู้จักอัลลอฮ์ไหมดูสิเขารู้จักการดำเนินชีวิตแบบอิสลามไหมเรารู้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูว่าผู้หญิงคนนี้ดีไม่ดีเนี่ยท่านพี่น้องบางคนบอกเราไปขอผู้หญิงอะผมก็เคยเป็นไปแล้วนะเขาเรียกเป็นเท่าแก่ป่ะเท่าแก่ไปขอผู้หญิงอะเวลาเราบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีมันเชื่อไหมเราเอาอะไรรองเราไม่ได้เอาความรู้สึกของเรามองนะเพราะในใจของผู้หญิงคนนั้นเราไม่สามารถที่จะเอามีดไปผ่าหัวใจแหวกอกเขามาดูได้ว่าไอ้นี่มันดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เรามองได้สามารถที่ตัดสินได้เราไปขอแล้วอ่ะพาเด็กของเราไปขอผู้หญิงคนเนี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้มันก็อยู่ในบ้านของเขาอ่ะนะ1มะเขาอ่ะมะผู้หญิงอ่ะไม่คุ้มหัวดีมั้ยลูกที่จะเอาผู้ชายคนนี้ไปขอหัวก็ไม่คุ้มดีมั้ยเนี่ยภายนอกขนาดแบบนี้เนี่ยยังแบบเป็นยังเป็นการเปิดอะไรเปิดชัดเจนให้เราเห็นแล้วถามว่าหลังจากนี้อ่ะตกลงเราจะบอกถอยกลับหรือเราจะเดินหน้าต่อไม่มีบอกได้ตามตรงแล้วไม่มีถอยถ้าใส่เกียร์5แล้วปุ๊บยาวไม่มีไม่ไปเห็นแบบนี้ปุ๊บไม่มีทางถอยส่วนมากไปแล้วเป็นไงก็ออห่อหมกตามไปยาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วอาจารย์หรอไม่คุ้มหัวแค่นี้เดี๋ยวมันมาเป็นเมียฉันเดี๋ยวมันก็คุ้มทุกวันนี้ยังไม่คุ้มเลยแต่งกันไปแล้วทุกวันนี้ยังไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกันให้พยายามเลือกอะไรศาสนาของนางของนางฟัสฟารบิซาติดดีนตะรบัตยะดากะท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราเลือกผู้หญิงที่มีอัลอิสลามนะมือของเรานะท่านพี่น้องถ้าเลือกผู้หญิงที่มีอัลอิสลามมือทั้งสองของท่านจะประสบแต่ความดีท่านพี่น้องดูแล้วกันวันนี้การที่เรามีภรรยาดีเราต้องกังวลมั้ยมันจะออกไปไหนมาไหนไม่ต้องกังวลเลยจะคุมหัวไม่คุมหัวเพราะมารู้หลักการศาสนาด้วยกับตัวของเขาเองด้วยการสอนของเราด้วยการอะไรการต่ออัดเราการต่ออัดเราวันนี้เราไม่ต้องปวดหัวเลยแต่ถ้าเกิดว่าได้ผู้หญิงไม่ดีนะท่านพี่น้องปวดหัวไปเรื่อยแหละวันนี้มันจะไปยุ่งกับใครหรือเปล่าวันนี้มันจะเป็นคนที่ทำนิสัยไม่ดีหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องมันจะเป็นสิ่งที่จะอะไรนะทำให้ตัวเราเองสบายใจหรือไม่สบายใจท่านพี่น้องลองดูสิครับการที่เราเลือกคู่ให้คนที่เป็นลูกของเราถ้าเราเลือกคู่ให้ดีนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเรากำลังทำให้ลูกของเราเนี่ยเดินทางไปประสบความสำเร็จลูกของเราประสบความสำเร็จในชีวิตแต่งงานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีลูกมีหลานมีลูกที่ดีเราอุ่นใจไหมสบายใจไม่ต้องไปนั่งคิดมันเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราดันมันให้กับคนที่ไม่ดีล่ะเลือกผู้หญิงให้มันที่ไม่ดีสักวันหนึ่งมันมีปัญหามันจะไปไหนมันก็กลับมาหามะมันเหมือนเดิมกะมะนั่นแหละกะป๋านั่นแหละ
ฉันก็ไม่ได้อยากจะเอาแหละเห็นชอบเหลือเกินบอกมาก่อนนะรวยรวยรวยไปไงเวลาฉันไปเอามันก็เห็นจะรวยฉันก็ลำบากเหมือนเดิมนี่แหละใช่ไหมมันก็มาบ่นกับพ่อแม่เพราะงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องนะครับได้รู้ว่าการที่เราได้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ให้เราเลือกตามอัลอิสลามได้เลือกไว้ให้แล้วเราจะประสบความสำเร็จในข้อต่อมาหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราอัดดุนยามาตาอุนโลกดุนยาเป็นโลกแห่งความสำราญความสำราญเพลิดเพลวเพลิดเพลินแต่ในความเพลิดเพลินนะท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงอุปมาไว้ท่านพี่น้องเคยไปทะเลไหมเอาเคยเอาน้ำเคยเอานิ้วของเราไปจุ่มในน้ำทะเลไหมติดขึ้นมาเท่าไหร่นิดเดียวนั่นแหละคือความสุขในดุนยาแต่ในอาคาร่าล่ะทั้งที่เราจุ่มเนี่ยจุ่มไปในแก้วเนี่ยสุ่มไปในน้ำทะเลน้ำติดขึ้นมานิดนึงเราหลงไหมยังหลงแบบสุดๆเลยหลงทั้งผู้ชายหลงทั้งผู้หญิงหลงทั้งทรัพย์สินหลงทั้งเงินทองอะไรต่างหลงทั้งลูกหลานหลงทั้งภรรยาหลงต่างๆแค่นิดเดียวนะที่นบีบอกนะมันมีความสุขแค่นิดเดียวหลงไหมยังหลงเลยแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาความเพลิดเพลินมาสู่กับเราในดุนยาเยอะกว่านี้เนี่ยรอดไหมในนรกเนี่ยพวกเราเนี่ยรอดไหมโอ้โหขนาดเอาความอร่อยมาให้แค่นิดเดียวเนี่ยยังพลาดเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาความอะไรเอาความอร่อยเอาความเพลิดเพลินเอาความสุขสำราญมาให้กับเราเยอะแยะมากมายอะไรจะเกิดขึ้นใจเรามั่นคงขนาดนั้นเหรอใจเราอ่ะใจเราคำว่าใจอ่ะท่านพี่น้องคำว่าหัวใจคนอ่ะมันเปลี่ยนไปทุกวันอ่ะท่านพี่น้องว่าจริงไหมอ๋อเปลี่ยนไปทุกวันจริงไหมฮะจ๊ะวันหนึ่งไม่รู้กี่ลมท่านพี่น้องลองดูด้วยเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ก็อารมณ์ดีแหละนั่งเรียนศาสนาเรียนอัลกุรอานเดี๋ยวออกไปสักพักเนี่ยเกิดไปขับรถไปเจอใครสักมาตัดหน้าหรือมาเดินผ่านเป็นไงก็อีกอารมณ์นึงกลับไปที่บ้านไปเจอหน้าภรรยาทำหน้าบูดเบี้ยวลูกดื้ออ่านันไปอีกลมหนึ่งสารพัดสารพันเพราะหัวใจของคนมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะว่าพื้นฐานคำว่ากอลบุญเนี่ยกอลบุญกอฟลามบะจริงๆแล้วมันคำเดิมของมันนะแปลว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ตลอดเลยกอลบุญกอฟลามบะเนี่ยแปลว่ากอลบุญแปลว่าเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าไปมั่นใจว่าเราจะไม่เปลี่ยนในวันพรุ่งนี้เราอย่าไปมั่นใจว่าเราจะไม่เปลี่ยนในวันพรุ่งนี้แต่สิ่งที่เราทำได้คืออะไรครับสิ่งที่เราทำได้คืออะไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้หัวใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงออกจากหลักทางตรงอัลอิสลามเพราะถ้าเกิดคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงออกจากหลักทางตรงอัลอิสลามจบไหมเนี่ยจบนะก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบจนชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอัดดุนยามะตาอุนวะค็อยรุลมะตาอิดดุนยาอิมรออัลมะรอะตุอศศอลิฮะความดีงามที่ดีที่สุดความสำราญที่ดีที่สุดในดุนยาท่านพี่น้องรู้ไหมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉลยคืออะไรครับอิมรออัลมะรอะตุอศศอลิฮะการที่มีภรรยาที่ดีมีภรรยาที่ดีผมถึงบอกว่าท่านพี่น้องนั่นคือก้าวแรกนะการมีภรรยาที่ดีแน่นอนที่สุดเราก็ประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์อยู่ในดุนยาเราก็สบายอกก็สบายใจอยู่ในนะการมีชีวิตลูกของเรามีชีวิตอยู่เราก็สบายอกสบายใจเวลาเราสบายอกสบายใจท่านพี่น้องหัวใจของเราก็อยู่ในอัลอิสลามอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นหลักการที่บอกกับท่านพี่น้องไปเนี่ยอยากให้ท่านพี่น้องพยายามนะเราในฐานะคนที่เป็นตอนนี้เราก็อาจจะเป็นโต๊ะคนละอย่างอาจจะไม่ลูกของเรามันก็อาจจะแต่งงานไปละเราเป็นโต๊ะนะเราเป็นกีเราเป็นป้านะเราเป็นแชร์เราเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราสามารถที่จะบอกลูกหลานของเราถ้าเกิดว่าเราพลาดที่ลูกของเราไปแล้วเราอย่าให้หลานของเราพลาดอีกถ้าเราพลาดลูกของเราไปแล้วทำไงเราอย่าพยายามให้หลานของเราพลาดอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันพลาดอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะเป็นบุคคลที่อะไรมีความน้อยเนื้อต่ำใจและในขณะเดียวกันก็จะเป็นคนที่อะไรเนาะอึดอัดถ้าพี่น้องเห็นลูกหลานของเราไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตถ้าพี่น้องอึดอัดหรือดีใจอ่ะอึดอัดเพราะฉะนั้นเราจะทำให้หัวใจของเราอึดอัดเพราะการที่เราจะไม่ทำให้หัวใจของเราอึดอัดทำไงดำเนินชีวิตบนหลักการอัลอิสลามตามคำสอนของ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาประการต่อมาประการที่2นะที่เป็นแนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราวันนี้หลายคนก็เข้าใจเรื่องนี้ผิดอีกอ่ะนะหลายคนก็เข้าใจเรื่องนี้ผิดอีกหลักการอิสลามวันนี้ผมบอกว่าเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นมุมินเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นลูกที่ซอละแล้วการที่เราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเราได้ภาคผลบุญได้พลานิสงส์จากลูกของเราทำยังไงอ่ะเลี้ยงลูกของเราให้เป็นคนดีเนี่ยทุกวันนี่เลี้ยงยากนะแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงลูกของเราให้มันเติบโตแข็งแรงเนี่ยเลี้ยงง่ายถ้าพี่น้องว่าจริงไหมจริงการที่เราเลี้ยงลูกของเราผมอยากจะแนะนำให้กับท่านพี่น้องไปดูในซูเราะห์ลุกมานลุกมานคือใครลุกมานคือคนๆหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยกเกียรติและก็กล่าวเขาไว้ในอัลกุรอานแล้วก็มีชื่อนะซูเราะห์อะไรลุกมานไม่ใช่นบีไม่ใช่อะไรไม่ใช่รอซูลแต่อัลลอฮ์ยกเกียรติโดยการเอาลุกมานบินฮากิมมากล่าวไว้ในอัลกุรอานแล้วมีซูเราะห์เฉพาะของท่านด้วยเอาไปดูลุกมานก็สอนลูกสอนยังไงถ้าพี่น้องไปเปิดดูหน้าแรกใครที่มีตัฟซีรอัลกุรอานไปเปิดดูหนึ่งในนั้นนะท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยการสร้างความเคยชินให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีอีบาดะห์ให้ลูกๆของเราอ่านอัลกุรอานให้ลูกๆของเรามีการปฏิบัติตามหลักการศาสนาอัลอิสลามเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยจริงๆคำสอนเหล่านี้มันมีในอัลอิสลามหรือเปล่าคำตอบคือมีคำตอบคูมีคืออะไรในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่132อ้าวท่านพี่น้องไปดูวะอัมรอะห์ลักบิศศอลาติวัสตะบิรอะลัยฮาวันนี้ลูกของเราท่านพี่น้องดูสิครับเวลาส่งมาเรียนกับครูอาจารย์ทำไมลูกฉันเนี่ยมันไปเรียนศาสนาแล้วกลับมาไม่ติดละหมาดเลยก็ผมบอกท่านพี่น้องแล้วไงอะไรไม่ดีก็โยนนั่นแหละเด็กอ่านอัลกุรอานไม่ได้ก็โยนไปไหนโยนไปครูเอ้ยทำไมเด็กของฉันทำไมมันเด็กลูกชายของฉันมันไปเรียนศาสนากับอาจารย์ทำไมเห็นมันพูดยังคำหยาบอยู่เลยอ้าวครูอ้าวเด็กมันไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์แล้วมันไม่เห็นละหมาดติดเลยล่ะมันไปอยู่กับอาจารย์กับปี2ปีละเวลากลับมาก็เห็นมันอยู่กับวัยรุ่นเพื่อนมันก็ไม่เห็นมันติดละหมาดเลยทำไมเป็นอะไรเพราะเป็นอะไรครูครูใช่ไหมมาดูในซูเราะห์ตอฮาซูเราะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอัมรอะห์ละกะนะและเจ้าจงสั่งให้ครอบครัวของเจ้าได้ทำการละหมาดสั่งไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยสั่งไม่สั่งในคำสั่งใช้นี่นะท่านพี่น้องจะเห็นโดยตรงนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้คนที่เป็นพ่อสั่งใช้คนที่เป็นแม่ให้ไปสั่งใช้ใครอีกทีนึงไปสั่งลูกอีกทีนึงที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองการปกครองของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วถ้าวันนี้พ่อมันไม่สั่งอ่ะเอ้าใครจะสั่งสมมติว่าพ่อมันยังไม่สั่งเลยเนี่ยพ่อแม่มันยังไม่สั่งไม่เคยสั่งเลยให้ลูกมันไปละหมาดเอาลูกเอาอาซานแล้วนะลูกเอาละหมาดซุรีแล้วนะได้เวลามักริบแล้วนะไม่เคยบอกเลยโทษใครเนี่ยเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาลูกไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ไม่ยอมไปละหมาดถึงเวลาไม่ยอมละหมาดเวลาเขาด่าเขาจะด่าว่าไอ้ลูกพ่อแม่ใช่ไหมใช่ปะใช่นะไม่ต้องไปโทษใครไอ้นี่ถึงเวลาอาซานก็มาเตะบอลอยู่หน้ามัสยิดไม่ยอมขึ้นละมงละหมาดสุราไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเสียมาถึงใครเนี่ยเสียมาถึงเราแหละเพราะนั้นหลักการศาสนาถึงบอกกับเราเนี่ยให้เราเตือนกันในเรื่องละหมาดเนี่ยเตือนให้ลูกของเราละหมาดบอกให้ลูกของเราละหมาดสั่งใช้ให้ลูกของเราละหมาดวัสตอบิรอะลัยฮาและในขณะเดียวกันให้จงอดทนในการปฏิบัติละหมาดยิ่งตอนนี้เป็นไงจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วไงนอนในแอร์เนี่ยเนียนๆได้ไหมนอนในแอร์สบายไหมโอ้ยก็อะไรจงอดทนและให้ความหนักแน่นในเรื่องของการละหมาดเพราะว่าฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลอิสลามได้บอกกับเราไม่ได้หมายความว่ามีในนะมีในอัลกุรอานอย่างเดียวยังมีในตัวบทฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราจากท่านอุมัรอิบนุชุอัยบนะชุอัยบนะรายงานจากพ่อของท่านนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราหะดีษนี่นะเราได้เรียนได้ยินกันมาอยู่ตลอดเวลามูรูอาวลาดะกุมบิศศอลาติ
วะฮุมอับนาอุซะบอ์ซินีนวันนี้เราทำไหมหลักการศาสนาที่นบีบอกกับเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเรานะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราให้คนที่เป็นใครไอ้คนที่เป็นพ่อไอ้เป็นคนที่เป็นแม่เนี่ยเป็นยังไงมูรูสั่งใช้อัลลอฮ์น่ะสั่งใช้ให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งใช้เด็กโดยตรงนะอัลลอฮ์สั่งผ่านใครสั่งผ่านพ่อสั่งผ่านแม่ให้ไปทำยังไงให้ไปสั่งใช้กับคนที่เป็นลูกนะคนที่เป็นลูกหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาทำยังไงศอลาห์ให้ละหมาดวะฮุมอับนาอุซะบอ์ซินีนกี่ขวบนะ7ขวบเนี่ยนะ7ขวบเนี่ยนบีสั่งใช้แล้วอัลอิสลามสั่งใช้แล้วให้เราไปอะไรให้เราไปสั่งใช้คนที่เป็นลูกของเราสั่งใช้ให้มันละหมาดได้แล้ว7ขวบ7ขวบนะ7ขวบนี่ก็จะว่าไปแล้วก็ป.1มั้ยป.1อ่ะนะประมาณป.1อ่ะประมาณป.1 7ขวบเมื่อไหร่ปุ๊บให้พ่อแม่สั่งใช้ลูกของเราให้ไปละหมาดอ่ะอันนี้มองย้อนมาดูในสังคมของเราจะฉายภาพไปเห็น7ขวบใช้ยังจริงเหรอไม่จริงมั้งเออ7ขวบจริงเหรอใช้อ่ะ7ขวบคำสั่งใช้คืออัลอิสลามสั่งใช้ให้ละหมาดมันจะมาละหมาดกับเราในอย่างไอ้ลูกชายผมอ่ะมาละหมาดบางทีละหมาดอิชา1รอกอะอัตอย่างเงี้ยละหมาดบางครั้งบางทีมี4ละหมาดซูรีบอกว่ามี4มันบอก2บอกย่อพอละเอาว่าไปแต่อะไรแต่เราก็ต้องสั่งมันให้ละหมาดบางทีสุญูดละหมาดของมันนะบางทีไม่มีสุญูดนะเป็นละหมาดญะนาซะห์ก็มีเอ้าให้มันละหมาดเอาละหมาดไปอยากจะสุญูดบางทีละหมาดที่สุญูดมีครั้งเดียวเอ้าว่าไปเราต้องอะไรเราต้องใช้เพราะถ้าเกิดว่าเราใช้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะละหมาดถูกหรือไม่ละหมาดไม่ถูกหรือบางทีก็จับมันมายืนกับเราบางทีมันมานืนกับเราเด็กอ่ะท่านพี่น้องมันจับปูใส่กระด้งอ่ะเห็นมั้ยล่ะเราก็ต้องคอยดึงมันไปเราเป็นอิหม่ามนำหน้ามันอยู่หน้าเราก็ต้องคอยดึงมันดอยดึงทีน่ะถ้ามีข้อมือล็อกก็คงจะล็อกได้แหละมันก็จะนะมันก็จะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ซนของมันไปเรื่อยตามภาษามันแต่เราในฐานะคนที่เป็นพ่ออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วหน้าที่ของเราต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะนั้นลูกของเราถ้าวันนี้เรารู้ว่าอายุ7ขวบเมื่อไรปุ๊บสั่งใช้เขาซะนะสั่งใช้เขาซะเพราะยังไงเขาก็เชื่อเราเพราะเขาอยู่ภายใต้การปกครองของเราวะดริบูฮุมอะลัยฮาวะฮุมอับนาอูอัชรินนะและในขณะเดียวกัน7ขวบอัลอิสลามนบีสั่งใช้ให้เขาละหมาด7แล้วนะ8 9 10ระยะเวลาในการอบรมบ่มนิสัยลูกของเราเนี่ยกี่ปีตั้งแต่7 8 9 3ปี3ปีในการที่จะเปลี่ยนแปลงในการที่จะซึมซับบรรยากาศสามัญสำนึกของคำสั่งใช้ที่อิสลามมีกับเราบอกกับลูกหลานของเราบอกกับบุตรของเรา3ปีเนี่ยท่านพี่น้องถ้าสอนลูกเรา3ปียังไม่ได้นะอย่าไปโทษครูนะบางทีไปอยู่กับครูนะไปอยู่กับครู2ปีกลับมาจะให้อ่านกุรอานคล่องเลยกลับมาจะให้ละหมาดติดเลยกลับมาจะให้เป็นคนดีเลย2ปีเนี่ยแต่อยู่กับเขาน่ะกี่ปีหรอเป็น10ปีเวลาไปอยู่โรงเรียน2ปีกลับมาจะให้ลูกของเราอ่านกุรอานเปรี้ยละหมาดติดหรอตอนอยู่ที่อะไรที่บ้านไม่สอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา3ปีเนี่ยมันเป็นการอะไรมันเป็นการวัดดีกรีเป็นวัดอะไรเป็นการท้าทายกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ตกลงแล้วเราจะเปลี่ยนลูกเราให้สามารถจากเป็นคนที่ไม่ละหมาดให้ติดละหมาดได้หรือเปล่า3ปีเวลา10ขวบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราทำยังไงทำโทษโดยการทำอะไรไม่ใช่เอาไม้หน้าสามไปตีกระบาลมาเลยนะไม่ใช่นะนะบางครั้งบางคราวก็สามารถที่จะลงโทษได้ไม่จำเป็นจะต้องไม่เรียวเดี๋ยวซ้ำไปลงโทษการตีนะที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไม้เรียวไปฟาดมันไม่ใช่การลงโทษถ้าลูกไม่ละหมาดลูกไม่ติดละหมาดลูกจะไม่ได้ของแบบนี้นะอะไรคือวิธีการมันมีหลากหลายไม่ได้มีฟิกเป็นรูปแบบเป็นอะไรเป็นฟิกตัวชัดเจนท่านพี่น้องก็ไปอะไรไปปรับปรุงใช้ในการดำเนินชีวิตก่อนแล้วกันเพราะนั้นเวลา10ขวบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหน้าที่ของเราคืออะไรตีหรือว่าลงโทษกับคนที่เป็นบุตรหลานหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเรานะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เขาติดละหมาดเวลาเขาติดละหมาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรอ่ะเวลาลูกของเราเติบโตไปในอนาคตข้างหน้าเราไปสั่งใช้เราไปบอกลูกหลานของเราให้มันติดละหมาดเวลามันติดละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านพี่น้องผลที่ได้รับนั่นคืออะไรเราได้บุญด้วยนะ
ถามว่าที่เราได้บุญด้วยกับอะไรด้วยกับคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์มอบหมายให้กับเราไปสอนลูกเราลูกของเรามันละหมาดติดเสียเรียบร้อยปุ๊บเราได้ภาคผลบุญที่เราเคยสอนมันเคยสั่งมันให้ทำคุณงามความดีความดีนั้นย้อนมาถึงตัวเราด้วยย้อนมาถึงตัวเราด้วยลูกของเราไปถามละหมาดเพราะอะไรอ๋อละหมาดเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อ๋อแล้วรู้ได้ไงอ๋อปากามะเคยสอนไว้ได้ไหมเนี่ยของง่ายๆได้ง่ายๆนะทำให้ยากนะและในขณะเดียวกันวะฟาริกูไบนะฮุมฟิลมอดอจะในขณะเดียวกันถ้าอายุเด็กของเราอายุมันเกิน10ขวบก็นะจับแยกห้องอันนั้นเป็นคำสั่งใช้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราและอีกในขณะเดียวกันก็มีหะดีษอีกบทนึงตัวบทนึงที่บอกกับเราว่าอัลลิมูอัศบียูอัศศอลานะจงอะไรนะจงสอนเนี่ยอัลลอฮ์นบีบอกกับเรามอบหมายให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่กับเราให้สอนใครสอนลูกลูกรุกวะอย่างนี้นะลูกสูญอย่างนี้นะลูกยืนตรงแบบนี้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องอะไรนะเราต้องคอยบอกลูกของเราเพื่อที่อะไรเพื่อที่การนาซีฮัดการตักเตือนลูกของเราจะได้เป็นอะไรนะจะได้เป็นอีกอะไรนะอีกแรงผลักดันหนึ่งที่จะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันต่อพี่น้องนั่นคือเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายข้อนะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องได้พยายามบอกกับลูกของเราจริงๆแล้วมันมี10ข้อแต่อันเนื่องมาด้วยกับเวลาเดี๋ยวอาจารย์อับดุลชกตก็ต่อคงจะมีสาระอะไรต่างๆมากมายอีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในช่วงท้ายก่อนแล้วกันวันนี้เราอ่านอัลกุรอานแตกตัวไหมแตกอัลฮัมดุลิลละห์ต้องแตกแล้วนะเพราะว่าโอ้โหต้องแตกแล้วนะแม่อ่านกุรอานแตกตัวเองจริงมันก็ต้องใช้เวลานะใช่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเป็นสื่อการสอนทำให้เราอ่านคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบคล่องแคล่วชัดเจนแบบมาเฮ็ดนะแบบมาเฮ็ดโอ้สารพัดแหละใช่ไหมนะถ้าเราอยากจะเรียนจริงๆอ่ะคืออยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องก็คือเรื่องของกุรอานอัลกุรอานกุรอานน่ะจริงๆแล้วท่านพี่น้องสมัยก่อนน่ะท่านพี่น้องก็คงจะเรียนมาใช่มั้ยลิฟลามอาอัลฮามีมอาฮัมดันอูดูลัมลามชัดดูอีลิลลามาลาฮาอีฮีอัลฮัมดุลิลลาฮีอ้าวนี่ก็สอนอยู่อย่างนี้แหละอาลีฟัตตาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขตใช่มั้ยแต่ลูกของเราเนี่ยผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องจริงอยู่นะเรามอบหมายให้กับคนครับเดี๋ยวด้านหลังเลยมีภรรยาสุดที่รักขายอยู่ซื้อที่ภรรยาเอามาทำงานมั่งจะได้พร้อมผมไม่เคยบอกผมอะไรอันนี้ไม่เคยบอกภรรยาผมอ้วนนะผมจะบอกว่าภรรยาผมสมบูรณ์หลีกเลี่ยงใช้คำเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยดูนอกเรื่องเลยกุรอานสมบูรณ์ไม่พูดอ้วนไม่ได้หรอกเดี๋ยวเสียความรู้สึกสมบูรณ์อัลกุรอานที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องบางทีเนี่ยเราส่งลูกของเราไปเรียนที่โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดแต่ว่ากลับมาเนี่ยท่านพี่น้องครูสอนกับคนที่เป็นพ่อแม่สอนเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกแตกต่างกันนะจะได้ความรู้สึกแตกต่างกันเวลาลูกเราไปเรียนกับครูเนี่ยแน่นอนที่สุดครูก็ต้องพยายามสอนได้อย่างเต็มที่แหละแต่ตอนกลับมาอยู่ที่บ้านแน่นอนที่สุดเราต้องทวนให้กับลูกของเราด้วยถามว่าเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการทวนวันนี้ผมจบมาจากมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัรนี่มา10กว่าปีแล้วทุกวันนี้ยังต้องทวนเลยเพราะทําไมทวนไปไหนอ่ะอัลเลาะห์ทําไมทวนเนี่ยไปเลยนะกุรอานนี่บอกกับท่านพี่น้องเมื่อก่อนน่ะท่องจํา10ยุซนะทุกวันนี้ล่ะอย่าบอก10ยุซเลย3 4ยุซเหลือครบนี่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ละแต่เมื่อก่อนอยู่ตรงนู้นเป็นไง10ยุซได้แต่ตอนนี้ต้องบอกกับท่านพี่น้องโดยตรงอันเนื่องมาจากวัยงานอันเนื่องจากความเพิกเฉยละเลยการหลงลืมของเราทำให้เราจากจำ10ยุซตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะ3ยุซอันนั้นก็ส่วนนึงอ่ะมันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ว่ากันไปลืมอ่ะเราก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไปแล้วก็ขอให้สิ่งที่เราได้ท่องจำได้กลับคืนมา
นะคือการอ่านอัลกุรอานคือจริงๆต้องเป็นต้องปลูกฝังให้ลูกของเราได้รู้ว่าวิชาหนึ่งวิชาใดที่มันมีอะไรนะที่มันมีความประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าอาจารย์อามีนสอนอัลกุรอานใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าวิชาอื่นไม่ดีนะวิชาอัลกุรอานปกติวันอาทิตย์ผมก็สอนพวกนี้ผมก็สอนที่อะไรล่ะที่ไหนนะลาดบัวขาวอ่ะสอนทุกอาทิตย์สอนอัลกุรอานเป็นวิชาที่อยากให้ท่านพี่น้องได้แบบมีความกระตือรือร้นนะเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้ว่าเอ้ยสอนที่ไหนอ๋อสอนอัลกุรอานตอนเย็นๆอ๋อได้เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะ 2,000 สอนอัลกุรอานผมจึงบอกท่านพี่น้องนะเป็นวิชาที่สอนที่สอนและเป็นสิ่งเป็นวิชาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายกเค้าเรียกยกอ่ะยกให้คนคนนั้นสูงอ่ะและเป็นบุคคลที่ดีที่สุดนะที่สอนอัลกุรอานถ้าพี่น้องอย่าไปดูถูกไอ้คนที่สอนเย็นๆเนี่ยหรอเวลาเราจะไปยกลูกสาวของเราให้กับมันเป็นอะไรล่ะไอ้บังเนี่ยไม่ชอบลูกสาวฉันน่ะเป็นไรอ่ะอ๋อสอนกุรอานตอนเย็นฮัลโหลจริงๆนะอยากจะบอกสถานะของคนคนเนี้ยสุดยอดสุดยอดไหมสุดยอดให้คนอ่านคำดำรัสของอัลเลาะห์ได้เป็น10คนน่ะเป็น10คนแล้วก็สอนน่ะท่านพี่น้องดูกี่คนในโรงเรียนหนึ่งบางทีมี20คน30คนเอาและอาจจะไม่ได้ไม่ทั้งหมดน่ะแต่สามารถที่จะสอนให้คนที่อ่านไม่ได้เลยนะอ่านอัลกุรอานอ่านภาษาอาหรับไม่ได้อ่านคำดำรัสอ่านคำพูดของอัลเลาะห์ไม่ได้เลยแตกตัวสอนไปแล้วสอนเช้าสอนเย็นน่ะท่านพี่น้องว่าหน้าเบื่อมากจริงๆอ่ะสอนเด็กที่ไม่ได้วันนี้ลิบะอาลิบีอีลิบูอูอาอีอูกี่คนน่ะมัน30คนมันก็สอน30เที่ยวอัลลิบันอันอัลลิบันอินอัลลิบินอุนอันอินอุนสอนกี่เที่ยวสอนกี่เที่ยวแล้วพื้นฐานที่จะอ่านอัลกุรอานได้ก็ต้องสอนแบบนี้แหละและที่เราได้มาทุกวันนี้ที่อ่านคำดำดัดของอัลเลาะห์ได้เพราะอะไรเพราะเราถูกสอนมาแบบนั้นแหละคนแบบนี้เนี่ยในสังคมมุสลิมของเราไม่เห็นคุณค่าคนแบบนี้ท่านพี่น้องว่าจริงไม่จริงเงินเดือนน้อยในเมื่อเราเห็นคนคนนี้เงินเดือนน้อยทำไมไม่ให้เยอะอัลเลาะห์ลูกของเรามาเรียนตอนเย็นเวลาครูจะเก็บค่าเรียนอัลกุรอาน200บนทีมันไปส่งเรียนภาษาอังกฤษน่ะภาษาคนต่างด้าวอ่ะคุยกับอัลเลาะห์ก็ไม่ได้นะเป็นไรเข้าซัมเมอร์ที่เขาได้เข้าอะไรนะเข้าคอร์สทีนึงเป็นเท่าไหร่จ่ายได้มั้ยแม่พูดแล้วก็เจ็บใจภาษาของมนุษย์น่ะคุยกันอย่าให้คนสื่อสารกับมนุษย์ได้แต่จริงๆกับภาษาอังกฤษอัลลอฮ์ก็รู้นะแต่ภาษาที่เป็นภาษาของอัลลอฮ์เลยอ่ะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรอคนอ่านอัลกุรอานไม่ได้มันจะมาท่องกุรอานมันจะมาท่องดุอาต้นนี้ให้กับเราได้มั้ยเนี่ยดุอาให้พ่อแม่เนี่ยเราไม่ต้องใครเอาเราตอนนี้เราเป็นแม่คนใช่มั้ยพ่อเรามีมั้ยมีมะมะเรามีมั้ยมีเราเคยขอดุอาต้นนี้ให้เขามั้ยเอาเคยแล้วไอ้คนที่ไม่เคยล่ะเยอะมั้ยเนี่ยบางคนไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าดุอาตัวนี้แล้วตกลงแล้วอ้าวมีด้วยเหรอดุอาให้ขอให้พ่อแม่ตัวนี้ดุอาต้นนี้ขอสามารถขอได้ทั้งยามเป็นและยามตายเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านพี่น้องได้ให้ความสําคัญนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเรานะครับว่าคอยรุกุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานะวะอัลลัมะฮูบุคคลที่ดีที่สุดในบรรดาประชาชาติของท่านมนุษย์ที่ดีที่สุดนั่นแหละที่ดีที่สุดนะไม่ได้มีดีกว่านะดีที่สุดคือคนที่สอนอัลกุรอานและในขณะเดียวกันทำไงเรียนอัลกุรอานสอนอัลกุรอานแล้วก็บอกความหมายอัลกุรอานด้วยเรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานเมื่อเช้าเรียนยังดีที่สุดยังนะอยู่ในสถานะของการดีที่สุดยังดีที่สุดแล้วเรียนความหมายอัลกุรอานอาจารย์อามีนบอกยังบอกไปตั้งหลายอายะจำไหมลืมแล้วมีแปลอยู่ลืมแล้วไม่เป็นไรเราอยู่ในสถานะของอะไรนะผู้สูงวัยอย่าบอกว่าชราเลยเดี๋ยวมีงอนผู้สูงวัยเวลาอายุของเรามันสูงขึ้นความจำมันจะดรอปลงก็ไม่เป็นไรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความจำที่ดีในการที่จะเอาคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในการดำเนินชีวิตก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าบุตรหลานของเราเดี๋ยวถามครับเดี๋ยวขออาจารย์ดิบนึงครับเชิญอาจารย์บรรยายก่อนเชิญครับอาจารย์จบยังคะให้อาจารย์จบก่อนค่ะจบจบบรรยายจบบรรยายอ๋อมันหมดกี่โมงของผมอ่ะอีก5นาทีอีก5นาทีโอเคทิ้งท้ายแล้วกันทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกันว่าบุตรหลานของเรา
อย่างที่หัวข้อที่ได้อะไรที่ตั้งกันมาเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าเห็นลูกหลานของเราทำผิดแล้วไม่ตักเตือนอันนั้นเป็นข้อหนึ่งเหมือนกันคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอ่ะวันนี้ลูกหลานของเราถ้าลูกหลานของเรามันทำผิดอย่างไรที่มันค้านต่อหลักการศาสนาเราอย่าไปกลัวลูกมันมีวิธีการของมันให้เราอะไรให้เรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเกิดว่าลูกของเราทำผิดแต่เราทำเฉยทั้งที่มันอยู่ภายใต้การปกครองของเราเรายังไม่กล้าเลยท่านพี่น้องถ้าลูกของเรามันทำผิดนะคนที่เป็นพ่อนะลูกของเรามันทำผิดแล้วยังไม่กล้าไปเตือนมันทั้งที่มันอยู่ภายใต้การปกครองของเรายังไม่กล้านะอย่าเขาเรียกอะไรนะใช้ภาษาอย่าเสอะไปสอนคนอื่นเพราะลูกตัวเองยังเอาไม่อยู่เลยทำยังไงก็ได้เพราะอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราสอนลูกของเราเพราะลูกของเราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันก็คือลูกเราตายไปแล้วมันก็คือลูกเรามันจะไปอยู่ที่ไหนมันจะมาบอกว่าตัดพ่อมันก็คือลูกเราอยู่อย่างเดียวยังอยู่วันยังค่ำเพราะงั้นลูกของเราเตือนเขาให้เขาทำอะไรในสิ่งที่ต่ออัตตอลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนที่สุดเราจะเป็นบุคคลที่รอดปลอดภัยจากการอาซาบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างและในขณะเดียวกันเราก็ขอให้ลูกหลานของเราเป็นบุคคลที่อยู่ในคันลองของธรรมอัลอิสลามเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นประชาชาติตัวอย่างที่เราจะสามารถไปโชว์กับชาวบ้านชาวช่องเขาได้นะวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดมีคำถามอะไรสอบถามไหมครับอาจารย์มีพี่น้องถามว่าครับพี่น้องอยากเข้าสวรรค์คันนี้เวลาเตือนลูกหลานแล้วเนี่ยเตือนแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่เชื่อฟังเนี่ยตามหลักการของอิสลามอะค่ะเตือนแล้วไม่ฟังต่อไปทำไงคะมีเยอะนะบอมตรงเอาง่ายๆแล้วกันเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องเตือนอัดดีนุนนะซีฮะเตือนเรื่อยไปเตือนบอกเรื่อยไปแต่ต้องเตือนนะอย่าด่านะเตือนเอ้าอีกนิดนึงแนะนำท่านพี่น้องผมเคยมีโอกาสอยู่ครั้งหนึ่งมีโอกาสอยู่ครั้งเคยเล่าให้ท่านพี่น้องได้ฟังนี่แหละนะเตือนถามว่าจริงๆเราที่เราอยากทำตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเราอยากจะดูเราอยากจะอยู่ในห่วงเวลาหนึ่งที่เราไปเตือนเขาแล้วเขาด่าเราดูสิใจเราเขาจะอะไรนะจะอดทนอดกลั้นได้กับสิ่งตรงนั้นหรือเปล่าเหมือนกับที่มีผู้ชายคนหนึ่งเอาผู้หญิงซ้อนมาใส่กระโปรงสั้นจุดจู๋เลยแล้วก็ผมไปบอกอะไรไอ้บังใส่หมวกใส่เสื้อกรงใหม่บังจอดแป๊บนึงบังทำแบบนี้บังทำไม่ถูกนะนี่ภรรยาบังหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ภรรยาบังแล้วทำไมเอานั่งซ้อนท้ายมาล่ะโอ้คุมหัวผ้าคุมหัวก็ไม่คุมแต่งตัวกับเปิดเอารอขาสั้นจุดจู๋เลยบังทำแบบนี้บังทำไม่ถูกนะพูดดีไหมเนี่ยบางทำไม่ถูกนะครับพูดดีไหมอัลลอฮ์สิ่งที่ตอบรับกลับมาคืออะไรอ้าวให้ทายไม่ได้ขอบคุณนะไม่ได้จะซากันล้อคอยรอนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะด่ามาเป็นตัวนะพี่น้องด่ามาเป็นตัวเลยนะทำไงมีมันก็คือมันเรื่องอะไรของจริงๆมันไม่ได้พูดงี้นะหยาบกว่านี้มันเรื่องอะไรของสอเอือกอนั่นแหละหนึ่งแล้วยุ่งอะไรกับเขาถามว่าเวลาเราโดนในสภาพเป็นแบบนั้นน่ะความรู้สึกเสียน่ะเสียน่ะเราไปเตือนด้วยความหวังดีแต่มันย้อนกลับมาด้วยกับอะไรล่ะด้วยกับสัตว์สารพัดสัตว์แบบเนี้ยเราทำใจไม่ได้นะแต่ผมอยากจะให้ท่านพี่น้องได้คิดว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราโดนมาเยอะกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่นบียังมีวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงจากคนที่เป็นศัตรูอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยเป็นไงศัตรูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวฉกาจเลยนะและหลังจากนั้นทำไมอุมัรเปลี่ยนแปลงอ่ะด้วยกับความอะไรด้วยความดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยเตือนไปเรื่อยๆคอยเตือนไปเรื่อยและที่สำคัญที่สุดหนักแน่นนะหนักแน่นแล้วก็เตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความมุคลิสด้วยความบริสุทธิ์ใจอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงดลใจให้กับผู้ที่ถูกเตือนนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับจากอัลอิสลามที่ได้ทรงบอกกับเราให้เราสบัดอดทนในเรื่องการอดทนและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีผลดีที่สุดกับตัวของเราแล้วคนที่อยู่รอบข้างก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนนะครับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ
มดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์